อร์จรินพรแจกความสดใสยืนหนึ่งยุคไฮไฟจะกี่ปีก็น่ารักไม่เปลี่ยนเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนต้องเคยเล่นไฮไฟกันมาแล้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียที่ฮิตฮอตกันมากๆในยุคนั้นและแน่นอนว่ากระแสยุคนั้นก็ต้องพูดถึงเน็ตไอดอลและหนึ่งในขวัญใจของชาวไฮไฟก็คือนางเอกไซส์มินิเต้ยจรินพร นั่นเองต้องบอกเลยว่ายุคนั้นชื่อของสาวเต้ยถูกพูดถึงมากโด่งดังถึงขนาดมีคนปลอมไฮไฟใช้รูปเต้ยเป็นรูปโปรไฟล์เลยล่ะค่ะจากความโด่งดังในฐานะเน็ตไอดอลทำให้ปัจจุบันเต้ยก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงกระแสของเต้ยไฮไฟถูกชาวเน็ตหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งทำให้ล่าสุดสาวเต้ยได้เผยภาพน่ารักน่ารักสุดคิ้วย้อนความทรงจำพร้อมแคปชั่นว่าไฮไฟทำแฟนๆถูกใจกดไลค์รัวๆไม่ว่าจะกี่10 ปีผ่านไปความสวยหน้าเด็กของสาวเต้ยก็แทบไม่เปลี่ยน